งานประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นครับโตเกียวดีไซน์แอนด์อินเวนเตอร์นะครับงานนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องปีนี้น่าจะเป็นปีที่12นะครับมีทั้งหมด25ประเทศนะครับ Dragon M2 นะครับเป็นหนึ่งในชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดในหมวดของ Health หรือหมวดของสุขภาพนะครับซึ่งเป็นหมวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในงานนี้เราเป็น1ของประเทศไทยนะครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับเหรียญทองนะครับจากงานประกวดนี้ด้วยครับงานวิจัยนี้เป็นการผนวกรวมก็คือเราทำการเลือกสารสกัดนะครับแล้วก็สารสกัดที่เราเลือกเนี่ยครับต้องมาดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของกลุ่มของสารสกัดนะครับให้มีฟังก์ชันหรือให้มีหน้าที่การทำงานเฉพาะส่วนหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่า drug delivery หรือการนำส่งนะครับสารสำคัญไปยังจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราต้องการเราก็พบว่าการผนวกเอาสารสกัดสำคัญหลายๆชนิดนะครับเพื่อให้มาเสริมฤทธิ์กันและมุ่งเป้าไปทำงานที่เฉพาะจุดเนี่ยการทำงานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากพอสมควรนะครับแต่เมื่อเราทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีแล้วเราใช้เทคโนโลยี encapsulation หรือการห่อหุ้มนะครับสารสำคัญไว้ Estragon M2 เราใช้nano encapsulation จึงเป็นที่มาว่าทำไมประสิทธิภาพของ Estragon M2 จึงแสดงศักยภาพในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็คงประสิทธิภาพในระยะเวลาที่ยาวนานครับเราจึงเลือก Estragon M2 ไปประกวดที่เวทีนี้ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปประกวดที่เวทีนี้เราต้องผ่านการคัดเลือกภายในประเทศก่อนนะครับพอเราได้รับการผ่านการเข้ารอบนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการคัดกรองผลงานของเราว่าดีมีคุณภาพแล้วก็มีความใหม่นะครับไม่ซ้ำใครอันนี้คือความสำคัญว่าการประกวดนวัตกรรมต้องมีความใหม่และไม่ซ้ำใครในงานวิจัยนี้ครับเรามีการใช้ตัวอนุสิทธิบัตรนะครับ2อนุสิทธิบัตรด้วยกันในการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของกลุ่มสารสกัดธรรมชาติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปอย่างที่เราต้องการอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีนี้ครับคณะผู้บริหารกับคณะผู้วิจัยเราเห็นพ้องต้องกันว่าในกลุ่มของเซอร์คูมินพลัสเองนะครับเขาผนวกรวมเอาสารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสมุนไพรหลายๆตัวกว่า12ชนิดในงานวิจัยของตัวเซอร์คูมินพลัสเองครับเราใช้เทคโนโลยีนาโนเช่นกันแต่ใช้คนละเทคนิคเลยครับเราใช้เทคโนโลยีนาโนบริดจ์ก็คือนำเอาน้ำมันอะโวคาโดแล้วก็น้ำมันเมล็ดองุ่นนะครับเป็นตัวเชื่อมประสานหรือเป็นสะพานที่มีขนาดเล็กนะครับดึงเอากลุ่มน้ำมัน4กลุ่มไว้ด้วยกันกลุ่มน้ำมัน4กลุ่มก็จะทำหน้าที่นะครับที่แตกต่างกันการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีแล้วก็การทำนาโนบริดจ์เองเนี่ยจึงทำให้การดูดซึมของเขาเนี่ยใช้ระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็การดูดซึมสารสำคัญทั้ง4กลุ่มของกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับไปฟังก์ชันเฉพาะส่วนได้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ไปบำรุงไขข้อกลุ่มที่ไปบำรุงหลอดเลือดต่างๆเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าระบบเลือดหรือระบบโลหิตของเราเนี่ยมีการไหลเวียนไม่ผิดปกติการทำงานในทุกระบบของร่างกายก็จะไม่ผิดปกติตามไปด้วยต้องบอกว่าอยากให้ผู้บริโภคทุกท่านนะครับเปิดใจรับผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยของคนไทยนะครับซึ่งเราคัดสรรสารสำคัญที่มีประโยชน์นะครับผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อประสิทธิภาพในตัวสารสำคัญต่างๆให้เขาแสดงศักยภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นผมเชื่อแล้วก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง Cercumin Plus นะครับและก็ Estragon M2 จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญเพื่อเพิ่มสุขภาวะนะครับสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะผู้วิจัยทุกท่านนะครับจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือรวมถึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้นะครับงานวิจัยจะไปต่อยอดไม่ได้ไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัทเวลเนสเอเชียจำกัดที่มองเห็นว่างานวิจัยของนักวิจัยคนไทยเองนะครับสามารถที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคทั่วไปได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับของบริษัทเวลเนสเอเชียภายใต้การวิจัยร่วมกันของบริษัทเวลเนสเอเชียแล้วก็ตัวผมและทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเนี่ยจะผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคตขอบคุณมากครับ
่ไม่